โดยพลตรเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานซ้อมริ้วขบวนเสมือนจริงพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และอัญเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์จากหอสตราคมในพระบรมมหาราชวังไปยังกระทรวงมหาไทยเพื่อรอการประกอบพิธีเสกน้ำอภิเศกในวันที่18เมษายนพร้อมกับคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก76จังหวัดทั่วประเทศ และวัดสุดทัศเทพวรวรารามราชวรมหาวิหารส่วนที่จังหวัดราชบุรีค่ะมีการซักซ้อมเสมือนจริงพิธีพลีกรรมตักน้ําจากแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดที่สระน้ําโกศินารายตําบลท่าผาอําเภอบ้านโป่งตามขั้นตอนพิธีการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการตักน้ําใส่ขันน้ําสาครพร้อมทดสอบการตั้งขบวนรถที่จะอันเชิญน้ําศักดิ์สิทธิ์ไปยังวัดมหาธาตุวรวิหารอํเอราเภอเมืองราชบุรี ในส่วนของรถราชาน้าคราชอัญเชิญพระกรดอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์หรือคนโทน้ำอภิเศกทีมช่างของทางจังหวัดได้บรรจงสร้างให้สมพระเกียรติสูงสุดโดยขบวนรถนี้สื่อความหมายโดยรวมเพื่อบอกว่าราชบุรีเป็นเมืองของพระราชา ไปดูความพร้อมในพื้นที่โซนภาคเหนือกันบ้างนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นายสุภพชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีซักซ้อมพิธีพิกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เนื่องในการพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษณวัดบุพารามอำเภอเมืองเชียงใหม่ทั้งนี้เพื่อเป็นการซักซ้อมพิธีพิกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันพรุ่งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะ ส่วนที่จังหวัดพะเยามีการจัดซ้อมใหญ่พิธีพาริกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ขุนน้ำแม่ปืมตำบลบ้านเหล่าอเภอแม่ใจและที่ขุนน้ำคะตำบลผาช้างน้อยอเภอปงโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนายนารงศักดิ์โอสถธนากรเน้นย้ำให้คณะกรรมการทุกฝ่ายจัดสถานที่และพิธีการต่างๆให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างสมพระเกียรติ ส่วนอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่จังหวัดเชียงรายได้มีการซักซ้อมสเสมือนจริงพิธีพิริกรรมตักน้ําที่บ่อน้ําทิพย์แหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดที่อยู่ภายในบริเวณวัดพระธาตุดอยตุงตําบลห้วยไคร้าอเราเภอแม่สายรวมทั้งทําการทดสอบการดําเนินตามขั้นตอนทั้งระยะเวลาวิธีการสถานที่และการจัดขบวนรถอัญเชิญน้ําศักดิ์สิทธิ์ไปยังอนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายมหาราช ซึ่งการซักซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ค่ะ ไปต่อกันที่จังหวัดหนองคายนะคะมีการจัดซ้อมเสมือนจริงพิธีพลีกรรมตักน้ำที่สระมุจลินหรือสระพญานาคแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของทางจังหวัดซึ่งเป็นสระน้ำโบราณที่อยู่ภายในวัดพระาธาตุบางพวนการซ้อมเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดตั้งแต่เริ่มจนถึงการตักน้ำในขันน้ำสาครก่อนจะเชิญไปยังวัดโพชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองหนองคายเพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกคะ่ะ ส่วนที่จังหวัดอุดรธานีค่ะนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดได้นําคณะกรรมการจัดทําน้ําอภิเศกทุกฝ่ายรวมถึงนายอำเภอทั้ง20อำเภอร,ร่วมกันซ้อมใหญ่พิธีพลีกรรมตักน้ําศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ําคาชะโนดตําบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงให้เสมือนจริงทุกขั้นตอนโดยมีกลุ่มสตรีชาวอำเภอบ้านดุงกว่าพันคนร่วมรําถวายพระพรพร้อมกับเชิญชวนให้ชาวอุดรธานีร่วมพิธีสําคัญทั้งในวันที่6 8และ9เมษายนนี้ เช่นเดียวกับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่มีการจัดซ้อมเสมือนจริงตามลำดับขั้นตอนในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระสิงโตภายในวัดกลางพระอารามหลวงซึ่งสระสิงโตมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยพระยาจักรียกทัพมาตีเมืองจำปาสักส่งพักที่บริเวณสระแห่งนี้และมีการนำน้ำในสระมาใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒนสัตยารวมถึงพระราชะพิธีมหามงคลต่างๆด้วย และที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะได้มีการซ้อมใหญ่พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ต้นน้ำลำตะคองที่ฐานปฏิบัติการเฉพาะกิจคลองอีเท่าภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อเภอปักช่องพร้อมทั้งพร้อมเชิญขันน้ำสาครขึ้นเสลี่ยงเดินเท้าออกจากต้นน้ำา4กิโลเมตรก่อนจะเชิญขึ้นรถไปยังวัดพระนารายมหาราช วรวิหารนะคะพระอารามหลวงเพื่อเตรียมทำน้ำอภิเษกค่ะ